บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนำสำหรับผู้ใช้รถยนต์เช่นไม่ว่าจะใช้งานมากหรือน้อยน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับข้อความที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็เป็นข้อมูลที่มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับและมีบางส่วนที่จะต้องใส่คำแนะนำเพิ่มเติมที่เขาบอกว่าไม่ว่าใช้งานมากหรือน้อยน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดอันนี้จริงครับรอบอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องยุคใหม่บางครั้ง10,000-15,000 ถึง 20,000 กิโลเมตรก็มีแต่ว่าใน1ปีผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานไม่ถึงตัวอายุของตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยแยกเป็น2แบบในกลุ่มของตัวรถที่วิ่งใช้งานปกติแล้วส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานอยู่ในประมาณ 10,000 กิโลถึง 15,000 กิโลและจะมีระบุเงื่อนไขว่าหรือภายในช่วงระยะเวลา6เดือนเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้รถน้อยจริงๆอย่างน้อยไม่ถึง10,000 หรือ 15,000แต่ว่าเวลาเกิน6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็ควรที่จะเปลี่ยนครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องที่เราใช้งานช่วงเกิดอุณหภูมิสูงและรวมถึงในช่วงที่เราใช้ผ่านสภาพอากาศต่างๆมีโอกาสที่ตัวน้ำมันเครื่องจะสะสมความชื้นเข้าไปมีโอกาสที่สารเพิ่มคุณภาพต่างๆในบางส่วนเจอกับการใช้งานผ่านความร้อนสูงสะสมความชื้นเข้าไปแล้วคุณสมบัติในการทำงานของเขาเนี่ยจะค่อยๆลดลงตามช่วงระยะเวลาที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ตัวชุดอุปกรณ์ไส้กรองน้ำมันเครื่องเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องแช่อยู่ในน้ำมันเครื่องตลอดเวลาหากจะต้องแช่อยู่ในตัวน้ำมันเครื่องนานกว่าระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดบางครั้งชุดไส้กรองภายในเยื่อของตัวผิววัสดุที่ช่วยกรองวัสดุต่างๆอาจจะเปื่อยยุ่ยได้เพราะนั้นเมื่อถึงเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดแล้วก็ควรจะเปลี่ยนครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรเช็คจากคู่มือที่มากับรถหรือตรวจสอบสภาพและระดับของน้ำมันเครื่องจากก้านวัดน้ำมันหากน้ำมันเครื่องอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนดมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนมีสีเข้มไม่ใสหรือมีความหนืดมากกว่าปกติก็ควรเปลี่ยนถ่ายทันทีข้อนี้จะมีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงครับเหตุผลเพราะว่าน้ำมันเครื่องในรถยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยทำหน้าที่มากกว่าการหล่อลื่นในน้ำมันเครื่องยุคใหม่การที่จะทำให้ตัวรถผ่านค่ามลพิษหน้าที่ของน้ำมันเครื่องที่ทำงานเพิ่มเติมมาอีกก็คือชะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์แล้วก็กักเก็บเอาคราบเขม่าบางส่วนที่เกิดจากการเผาไหม้ในส่วนที่น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยวิ่งผ่านไปได้เอาเข้ามารวมไว้ในตัวน้ำมันเครื่องเพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องที่ดีในยุคใหม่หลังจากผ่านการใช้งานไปแล้วเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนสีมีคราบเขม่าที่ดึงออกมาจากตัวชิ้นส่วนของตัวเครื่องยนต์มาเก็บไว้ในตัวน้ำมันเครื่องเยอะกว่าปกติสีจะเข้มข้นขึ้นแต่ว่าค่าความเหนียวค่าในส่วนของการทำงานของตัวน้ำมันเครื่องเรื่องของตัวความหนืดต่างๆไม่ควรเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของตัวคราบเขม่าที่สะสมที่เยอะมากกว่าปกติแบบผิดปกติจริงๆแบบนั้นก็ควรจะเปลี่ยนนั่นก็เพราะว่าการทำงานของตัวเครื่องยนต์อาจจะมีสภาพผิดปกติทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นได้น้ำมันเครื่องยิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งดีต่อเครื่องยนต์แม้ว่ายังไม่ถึงระยะที่กำหนดแต่หากเครื่องยนต์เริ่มเดินไม่เรียบมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นการพารถคู่ใจไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะช่วยดูแลเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดนี่จริงไหมครับอันนี้ไม่จริงครับอาจจะเป็นข้อมูลที่เก่าครับในน้ำมันเครื่องยุคโบราณจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นเบสจากตัวการสกัดน้ำมันธรรมชาติแต่น้ำมันเครื่องยุคใหม่เป็นกลุ่มของสารสังเคราะห์เข้ามาผสมกับตัวน้ำมันเครื่องพื้นฐานจากธรรมชาติหรือว่าน้ำมันเครื่องที่เกิดจากสารเคมีล้วนๆกลุ่มของน้ำมันเครื่อง2กลุ่มหรือว่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องยุคปัจจุบันนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้นมากถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าปกติไม่ได้มีผลช่วยยืดอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนักเราควรจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่น้ำมันเครื่องยังมีประสิทธิภาพอยู่ดีกว่าการเปลี่ยนไวถ้าของยังไม่เสื่อมแล้วเราไปเปลี่ยนก็มีแต่สิ้นเปลืองพอเครื่องมีการทำงานผิดปกติน้ำมันเครื่องก็ไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งเพราะว่าเวลาเครื่องไม่เรียบมันจะเกิดจากการเผาไหม้จะมีอยู่2ตัวแปรคือน้ำมันที่เข้าไปในห้องเผาไหม้2คือไฟที่จุดระเบิดในห้องเผาไหม้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าเกิดเครื่องทำงานผิดปกติสั่นไม่เรียบแล้วจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วจะหายข้อนี้ไม่จริงครับดังนั้นสรุปแล้วข้อความแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับสำหรับข้อความนี้ก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับก้ำกึ่งที่จะผิดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดจะแชร์ต่อจะต้องใส่คำแนะนำเยอะทีเดียวครับการดูแลเครื่องยนต์หากดูแลผิดวิธีอาจส่งผลให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยวนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้มั่นใจก่อนแชร์เพื่อประโยชน์ของคนที่คุณแชร์ไปให้นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม